ขอคำสั่งผู้บาสรองให้ไปรับสมัครทหารมากน้อยให้นำมาขึ้นเฝ้าเขาก็มุ่งหน้าเดินทางมาด้วยความปรารถนาแต่แล้วอะไรจะเกิดเฮ้ยเฮ้ยไปมานี่ไปมานี่ก่อนใครว่าหน้าคล้ายๆกูเลยคล้ายๆมึงเลยเหรอคล้ายตรงไหนวะเฮ้ยน้อยรูปร่างหน้าตาคุ้นๆเลยเออว่ะมึงคุ้นไหมเออคุ้นไหมคุ้นนี่ครับแค่คุ้นเฮ้ยชื่ออะไรวะจะชื่ออะไรมันจะไปเรียกเหรอเฮ้ยคุ้นๆเหมือนพี่กูเมงทาแต่ว่าจะทักไปแล้วทักผิดขึ้นมาละอายเขาเลยนะแตกเลยเอางี้ลองเรียกดูก่อนดีกว่าลองเรียกดูเออรู้แล้วแบบเรียกลุมๆลอยๆเรียกลอยๆนะเออถ้าใช่ถ้าขารับเองแหละถ้าใช่ก็ขารับนะเออลองเรียกนะจับดิจับดิเมงทาเออใครเรียกอ่ะเรียกว่าให้เรียกกูวะใครเออเมียไม่ได้เออเมียไม่ได้เออกูเรียกเมียเมนทาเมียไม่ได้เออเรียกมาเรานะเห็นไอ้สาวคนนี้หน้าตาครับไงเหมือนกับน้องไอ้กลับถวายเฮียที่บ้านเนี่ยไม่คุยคนเดียวคุยคนเดียวเขานึกไงนึกในใจแต่ถ้าหากว่าเราพูดไปไม่ใช่ขึ้นมาเดี๋ยวเราจะหน้าแตกเดี๋ยวลองพูดเรียกลอยๆชื่อของเจ้าอังสุมาโดนเยอะแน่เลยคุณอังสุมาเอ๊มึงนี่อะไรมาด้วยกันจะมาเรียกชื่อกูทำไมเนี่ยกูจะไปเรียกมึงได้ไงเลยบ้ามาด้วยกันก็มึงเรียกกูเมื่อกี้ยังสมัยเราหลือตั้งแต่เอางี้ดูกูเรียกเว้ยโยมปีไปไอ้เก่าเดี๋ยวมึงเป็นอะไรเนี่ยไอ้มิถาไอ้อังสไปไม่ใช่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 เหรออ้าวพี่มิถาอังสบอไม่เจอตั้งนานเลยน้องชายไอพี่ชายฉันอยู่นี่พี่รอเล่นพี่รอเล่นไม่มีคนรู้พี่มิถาฉันไม่เจอพี่ตั้งนานแล้วพี่ไหนบอกว่ารับปากรับคำว่าจะมารับฉันไปเป็นทหารในเมืองไงฉันรอพี่ตั้งหลายปีแล้วพี่นั่นน่ะเขียนจดหมายมาให้เองแล้วแต่ไม่รู้ว่าจดหมายทำไมไม่ถึงจดหมายทำไมไม่ถึงวะเพื่อนกูจะไปรู้ไปแล้วสงสัยลุงตาต้มแดงแล้วมั้งฮะจดหมายที่บอกว่ากูไม่รู้เป็นไงอยู่ดีมึงมาถามกูกูจะไปรู้ไหมล่ะกูอยู่กับมึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจอตัวพี่ก็ดีแล้ววันนี้พี่ตั้งใจที่จะพาพวกเองน่ะไปเป็นทหารกับพระองค์ท่านบาซาลองแต่ด้วยตอนนี้เองอยากเป็นไหมมีการทำหรือยังยังไม่มีเลยออกจากวัดมาแบบมาจะให้มีอะไรแล้วงั้นเดี๋ยวกูจะพาพวกมึงไปเป็นรั้วของชาติไปเป็นรั้วของชาติไปเพื่อนไปเราเออเอาใหญ่แล้วเอ้าทำไมอ่ะมึงจะไปมึงไปกันเลยเอ้าไม่เป็นหรอรั้วของชาติเลยนะกูไม่ไปหรอกรั้วของชาติกูไม่เป็นด้วยทำไมไม่เป็นอ่ะพี่ผายเดี๋ยวต้องลืมพันไข่แค่ไอ้บ้าไอ้โง่ช้อนใหญ่ๆรั้วของชาติคือทหารอ๋อทหารเออขอคุณทุกคนรู้ว่าอย่างนั้นไม่ใช่แบบนั้นดีเหมือนกันเลยครับพี่ฉันก็อยากเป็นทหารเหมือนกันครับใครอยากจะเป็นทหารตอนเนี้ยตะวันกำลังจะตกดินพี่อยากให้พวกเจ้าไปบ้านของพี่ก่อนไม่ต้องกลัวเรื่องอาหารการกินพี่จะจัดเตรียมไม่พร้อมแต่ที่สำคัญเลยพี่มีน้องสาวอยู่คนหนึ่งน้องสาวน้องสาวของพี่นะเรียบร้อยมากเฮ้ยพูดเป็นเล่นเพราะฉะนั้นพี่ขอลองนะอย่ายุ่งกับน้องสาวพี่เป็นอันเด็ดขาดพี่หวงมากเขาไม่ต้องห่วงครับพี่พวกผมสามคนเนี่ยรับปากว่าจะไม่ยุ่งเลยขอพักบ้านพี่สักคืนหนึ่งเช้าวันรุ่งเมื่อไหร่เลยนะครับ